นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยกฤษฎีกาตอบคำถามรัฐบาลสามารถออกพรบกู้เงินใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทได้ภายใต้มาตรา53และ57ของพรบวินัยการเงินการคลังแนะนำให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องรอบด้านมั่นใจเดินหน้าโครงการต่อคาดคิกออฟ1พฤษภาคมนี้นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสว.เอาด้วยซักฟอกรัฐบาลแบบไม่ลงมติโอดลงพื้นที่เจอชาวบ้านบ่นของแพงค่าเช่าแผงไม่มีจ่ายขอประชาชนคิดด้วยความเป็นธรรมรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินทำอะไรจับต้องได้บ้างนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.เผยเสียงสว.สนใจเข้าชื่อเปิดอภิปรายตามมาตรา153เกินกฎหมายกำหนดแน่นอนถก7ประเด็นสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินเตือนรัฐบาลแจงด้วยตัวเองอย่าปล่อยให้ใครว่าร้ายท่านนายกรัฐมนตรียินดีสว.อภิปรายครม.ไม่ติดขัดแม้รัฐบาลทำงานแค่4เดือนยืนยัน3รัฐมนตรีเพื่อไทยลาออกพ้นส.ส.ไม่มีนัยยะอะไรเป็นเรื่องการทำงานอย่างเดียวกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงวันที่12ถึง14มกราคมฝนชาช่อมะม่วงมาเร็วกว่าปกติที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนมกราคมโดยต้องติดตามแนวกระแสลมใกล้ชิด